สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้เราจะมาทำเมนูขนมครกคือทักมาใช่ไม่ยากใช่นะคะแต่ว่าแม่ทำไม่เป็นแต่ว่าเราก็ได้สั่งเป็นเซตคิดคุกกิ้งนะคะมาจากเพจคิดคุกกิ้งค่ะใช่ค่ะนี่เลยก็จะเป็นแป้งขนมครกเชฟจ๋าค่ะใช่แล้วนะคะก็คือแป้งตัวนี้เขาคือเหมือนแบบผสมมาให้เราแล้วเราก็แค่เอาตัวแป้งมาผสมกับน้ำแล้วก็ออกเป็นขนมครกใช่นี่วิธีการทำอยู่ข้างหลังนี่พร้อมเลยนี่ง่ายมากเลยนะใช่ค่ะเป็นวิธีทำนะคะตามขั้นตอนแล้วก็จะออกมาเป็นขนมครกอันน่าทานใครที่ทำขนมครกไม่เป็นและอยากทานหรืออยากทำเองหรืออยากให้น้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวก็สามารถสั่งไปได้ที่เพจคิดคุกกี้ใช่ครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะพวกเราก็จะมาทำขนมครกทานกันด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัตถุดิบของเราวันนี้นะที่จะเอามาทำหน้าขนมครกเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมนี่สิ่งนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือแป้งขนมครกถ้าเราไม่มีคือกินไม่ได้ก็ทำไม่ได้ด้วยครับใช่ค่ะแล้วต่อไปค่ะน้องฟิลนี่คือหน้าขนมครกใช่ค่ะครกของเรานี่มีหลายอย่างมากเลยนะคะก็จะมีฝอยทองเยลลี่ค่ะฟักทองอันนี้เป็นต้นหอมกล้วยหอมใช่ค่ะอันนี้เป็นออริจินอลมากเลยนะคะนั่นก็คือข้าวโพดและอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือช็อกโกแลตใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะครับได้เลยเรามาดูสูตรด้านหลังก่อนนะคะเพราะอันนี้จะเป็นวิธีการทำขนมครกสูตรโบราณใช่ค่ะอย่างที่อ่านให้ฟังก็จะเป็นวิธีการผสมอย่างแรกก็เอาแป้งขนมครก1ถุงที่อยู่ข้างในแล้วก็น้ำเปล่า3ถ้วยตวงค่ะเขามีถ้วยตวงมาให้ใช่ค่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องพักไว้5นาทีค่ะแล้วก็ทำอะไรต่อคะต่อไปแล้วก็เอาแป้งข้างในที่นั่นก็คือหน้าขนมครกนะคะ1ถุงใส่กับน้ำร้อนนะคะ1ถ้วยตวงแล้วก็ใส่ลงไปต่อใช่ไหมใช่ค่ะแค่นี้ใช่แล้วก็เติมหน้าที่แบบว่าเราเตรียมไว้ใช่แค่นั้นจริงไงง่ายมากเลยเนาะง่ายใช่ครับผมงั้นใครๆก็ทำได้แม่ขนมครกเซตนี้นะครับค่ะค่ะในเซตทำขนมครกของเรานะคะก็จะมีที่ทำขนมครกด้วยนะคะจะเป็นแบบไฟฟ้าใช่ค่ะนี่นะจ๊ะก็จะเป็นหลุมทำขนมครกนี่ดูสิเป็นหลุมดูล้ำมากเลยนะฮะใช่แล้วไม่ต้องไปนั่งแบบว่าก่อไฟพี่ฟิล์มครับถุงแรกคืออะไรเอ่ยถุงแรกก็จะเป็นหน้าขนมครกนะคะอันนี้เรายังไม่ทำค่ะเราจะใช้เป็นถุงที่น้องฟิวถือก่อนนั่นก็คือแป้งขนมครกค่ะนี่เราก็จะใส่ไปหมดทั้งถุงเลยหมดเลยค่ะน้องฟิวใช่ค่ะตามสูตรบอกแล้วเราก็จะใช้น้ำ3ถ้วยตวงค่ะเป็นน้ำธรรมดานะฟิวว่าทำได้เยอะเหมือนกันนะดูถุงนึงอะดูสิที่แม่ดูเขาบอกว่า100ฝาค่ะ100ฝาแจกทั้งหมู่บ้านบ้านละฝานี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าขนมครกจิตใจที่ฟิวฟังด้วยเลยแจกทั้งหมู่บ้านบ้านละฝาบ้านก็อาจจะมี 5-6 คนเลยแบ่งก็แบ่งๆกันสิต้องสี่อย่างขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่แป้งนะคะที่เป็นแบบว่าเนื้อตัวขนมครกใช่ไหมน้องฟิวเขาเรียกว่าแป้งขนมครกก็เทไปในถ้วยนะคะแล้วก็น้ำนะคะ3ถ้วยตวงใช่ค่ะนี้ใส่ไปหมดเลยนะคะน้องฟิวเทไปก่อนกันเลยเซ่หน้าขนมครกของเรานะคะก็ต้องใช้น้ำนะคะ1ถ้วยตวงเท่านั้นแต่ว่าต้องเป็นน้ำร้อนนะคะใช่ค่ะไม่งั้นน้ำตาลมันจะไม่ละลายใช่ของน้องฟิวนี่คือได้หรือยังนี่มันจะเป็นก้อนๆต้องบีบๆแม่ขอช้อนหน่อยช้อนเล็กก็ได้กลิ่นมาแล้วแม่ยังหอมแน่นอนคนทำสวยเกี่ยวไหมอ่ะพ่อละลายแล้วนะคะแต่ว่าแม่จะพักไว้5นาทีใช่ค่ะตามที่สูตรบอกเนาะตอนนี้นะคะพวกเรา3คนค่ะก็ทำเป็นส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตัวแป้งขนมครกนะคะแล้วก็หน้าแป้งขนมครกค่ะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาเทใส่ขวดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำขนมครกกันตอนนี้นะคะฟิลแม่พร้อมที่จะทำขนมครกแล้วค่ะลุยลุยค่ะเปิดก่อนอย่าให้เตามันร้อนก่อนนะพี่ฟิล์มได้ค่ะร้อนใส่ได้เลยเดี๋ยวฟิลจะเป็นคนใส่ให้เราจะใส่แป้งเขาก่อนค่ะใส่เสร็จเดี๋ยวเราปิดฝาแป๊บนึงรอให้แป้งสุกก่อนเราถึงจะใส่หน้าเขาค่ะแล้วก็เติมนี่เหรอคะใช่ค่ะพี่ฟิล์มนี่มือโปรนะแปลว่าทำบ่อยใช่ไหมเล่นหน่อยคล่องมากเลยนะแม่นะเหมือนเรียนมาเลยทำเซียนเหมือนเรียนมาเลยนะแต่อีกนิดนึงได้ค่ะนี่วิธีการขยับไม่ถูกต้องฝาหลุดเปล่าฉันน้าแม่ไม่ได้กินนะเชฟค่ะเชฟลูกมือเชฟจะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับตอนน้องฟิวเขย่านี่แหละไม่ได้อยู่กับฟิวอยู่กับพี่น้องฟิวโดนลูกเปล่าวันนี้ต่อไปเราจะใส่อะไรครับแม่หน้าเขาค่ะชั้นบนหอมมากเลยนะแม่เนาะฝานุ้นยังไม่ได้ใส่นะคะใช่พี่ฟิวลืมฝานี่
พี่ตั้งใจลุ้นขนาดนี้เลยใช่หนูเชียร์สองพี่พี่ใส่ครบนะคะถ้าไม่ครบนี่ไม่หวานเลยนะไม่อร่อยใช่อันนี้ใส่เครื่องเลยค่ะใส่เครื่องเลยครับมาครับเชฟได้ได้โยได้โยโอ้สุดยอดไปเลยเอาครับตอนนี้นะฮะสีสันจัดจ้านมากเลยนะครับปุดปุดปุดเลยอ่ะดูสิตอนนี้นะครับขนมโต๊ะของเราก็น่าจะสุกแล้วนะแป้งนะครับผมอ่ะพี่พิมพ์นี่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 สิอุ้ยพี่พิมพ์อ่ะให้ช้อนหน่อยขอช้อนหน่อยนี่สองอันแล้วก็คู่กันเฮ้ยดูดีอ่ะพี่พิมพ์ดูวิ้ยวชิ้นแรกก็สวยเลยอ่ะอย่านับพี่พิมพ์คนคอยรับอุ้ยสวยครับไม่หนูคอยมาบ้านเราเปิดร้านขายนี่อย่าร้องอย่าร้องพี่จิ๋นอย่าร้องใครอะไรคะสวยมากเลยอ่ะคนแค่สวยอะไรนะคะคนแค่สวยยังไม่แค่สวยก็ส่งผลนะใช่ค่ะน้องฟิลแคสอีกโอ้ยหอมมากน่าทานมากเลยนะแม่เนาะน้องฟิลแคสนี่ไหมคะน่าขยับวางแคสมากขอสักอันนึงเละอันนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะแม่ขอลองหน่อยน้องฟิลพูดน่าสงสารนะแม่เละสักอันคงไม่เป็นไรหรอกเนาะเอ้ยสวยแล้วบ้านนี่แปลนี่สวยแล้วค่ะอันนี้อันไหนเอาออกไม่ได้พี่ว่ายังไม่เอาออกอาการเปรี้ยวได้อยู่แม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับนี่สำเร็จนะครับผมเป็นเชียงกระปรีสวยทุกฝาเลยตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนก็แค่นมโคกออกมาเสร็จแล้วนะคะหน้าตาออกมาสวยมากนะคะแล้วก็แค่ออกมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเละสักเท่าไหร่เนาะใช่ค่ะถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์เลยใช่ค่ะเป็นครั้งแรกของเราไงใช้ศัพท์ซะแบบโอ้โหพ่อนี่ฮาเลยนะเพราะว่ามันเพอร์เฟกต์ไงงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีหน้าอะไรกันบ้างนะครับที่พี่ฟิวเนี่ยได้ใส่ไว้นะฮะก็จะเป็นหน้าข้าวโพดเยลลี่นะคะฝอยทองต้นหอมช็อกโกแลตแล้วก็ฟักทองใช่ค่ะดูสีสีสันน่าทานมากนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวหน้าแรกที่เราจะชิมนะคะจะเป็นต้นหอมใช่ค่ะนี่นะพี่เอาชิ้นนี้แม่ต้องตักแล้วนะคือแบบอันนี้คือสูตรโบราณจริงนะต้นหอมเนี่ยนี่วางร้อนนะคะแค่ดมก็หอมแล้วเหมือนต้นหอม มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับร้อนหน้าแรกนะครับฟินมากอร่อยมากใช่ค่ะหน้าแรกเป็นไงบ้างหน้าแรกคืออร่อยน้องฟิวพาแป้งเป็นไงบ้างลูกปกติอ่ะหนูเป็นคนไม่กินผักใช่ไหมพอกินต้นหอมกับแป้งของเชฟจ๋าเนี่ยมันแบบฟินมากหอมด้วยอร่อยด้วยค่ะชอบมากเลยค่ะใช่ฟิวก็เป็นคนที่ไม่กินผักเลยนะคะแต่พอชิมก็คืออร่อยที่น้องฟิวบอกเลยชอบตรงแป้งด้วยนะคะใช่ค่ะหน้าที่สองต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าข้าวโพดค่ะนี่นะคะมาชิมกันเลยค่ะหอมอร่อยมากเลยค่ะใช่ค่ะฮอนฟิวนี่แป้งเนี่ยหอมมากหอมกะทินะคะใช่ค่ะแล้วข้าวโพดเนี่ยมันจะมีกรึบกรึบสูตรโบราณแท้จริงค่ะอร่อยนะคะแล้วก็ฟิล์มหนึ่งคนที่ชอบทานข้าวโพดอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะหน้าข้าวโพดแบบชอบมากนะคะค่ะแล้วพอเนี้ยเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นสูตรโบราณแล้วเราทำเองครั้งแรกก็คืออร่อยอ่ะใช่ต้องปิ่มเลยใช่หน้าต่อไปไหมหน้าต่อไปหน้าอะไรดีคะช็อกโกแลตไหมได้ค่ะมีช็อกโกแลตคือละอันขนมพกหน้าช็อกโกแลตชิพใช่ค่ะชิมเลยละกันหน้าใหม่ครับผมน้องๆที่เคยทานหน้านี้นะครับก็ลองทำทานดูนะฮะอืมอุ้ยมีสตันมีสตันน้องฟิลเลยค่ะเป็นไงบ้างคะร้อนพี่ฟิลก่อนเลยคนแรกครับพี่ฟิลยังไงครับก็ช็อกโกแลตมันละลายไงเพราะโดนความร้อนใช่ป่ะแล้วพอเราทานมันจะเป็นเหมือนลาวานิดนึงละลายนิดเปล่าแบบช็อกโกแลตเนี่ยแป้งหนมครกด้วยใช่ค่ะเป็นแบบหนมครกไส้ลาวาช็อกโกแลตน่ะค่ะเฮ้ยดีนะหนมครกลาวาไส้ช็อกโกแลตคือแบบถ้าผ่าปุ๊บก็คือแบบช็อกโกแลตละลายครับผมเนี่ยมาเดี๋ยวเราชิมหน้าต่อไปกันเลยครับผมฝอยทองฝอยทองนะเอามี2อันนะแม่แม่ได้ชิมสองคนโอเคเดี๋ยวฟิล์มบอกเองแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วแม่ก็แบบนึกตามแล้วก็นี่น้องชอบฝอยทองมากเลยนะอืม
หวานอุ้ยอันนี้น้องเธอชอบมากคือแบบมันหวานอะมันหวานแบบอร่อยอะก็คือเหมือนแบบตรงแป้งมันก็มีหวานอยู่แล้วแต่หวานนิดเดียวพอเสร็จปุ๊บมีหวานทอดแบบว้าหวานอร่อยมากแต่ก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นคือหวานแบบพอดีแล้วมันอร่อยค่ะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาชิมหน้าต่อไปกันเลยนะครับแม่เยลลี่ไหมฟักทองค่ะแม่ฟักทองดูครับฟักทองมีแค่2ชิ้นเองเนาะสองนะครับเป็นไงทำเองทานเองชิมเองค่ะอร่อยกรึบกรึบปะฟักทองมันเหนียวแป้งก็โอเคก็อร่อยเข้ากันเข้ากันอร่อยหน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นเยลลี่ค่ะก็มีแค่2ชิ้นนะคะมาค่ะฟิล์มกับแม่อีกฟินเยลลี่2สีเพราะว่าน่าจะอร่อยนะเยลลี่อ่ะเยลลี่มันจะมีหนึบๆใช่ไหมมันจะหนึบๆกรอบเปรี้ยวถือว่าผ่านไหมฮะได้อยู่นะจะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานคือมันเป็นรสชาติแบบดูวัยรุ่นดูวัยรุ่นรสชาติดูวัยรุ่นอ่ะพี่ฟิล์มอยากชิมมากเลยเลยเยลลี่อ่ะสูตรโบราณเมื่อก่อนเขาใส่บางไม่ใส่อันนี้ต้องวัยรุ่นใส่วัยรุ่นใส่รสชาติวัยรุ่นนะค่ะรสชาติใหม่ก็คือมันก็จะแบบเปรี้ยวๆอย่างที่แม่บอกแหละวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนค่ะได้มาทำคลิปขนมครกใช่ไหมก็คือแบบว่าทำออกมาแล้วอร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหลายหน้ามากเลยนะคะใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกของเรา3คนด้วยนะคะและน้องๆคนไหนนะคะที่ดูคลิปของเราอยู่นะตอนนี้และอยากทำขนมครกนะคะสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจคิดคุกกิ้งนะคะใช่ค่ะตอนนี้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวลาไปทำขนมครกก่อนนะคะใช่ค่ะบ๊ายบาย